สวัสดีค่ะแม่มารีซอนเกษตรอินทรีย์นะคะเดี๋ยววันนี้แม่มารีซอนนะคะจะมาชำไหลสตรอเบอรี่ให้ดูนะคะสตรอเบอรี่กระถางนี้นะคะมีไหลทั้งหมด5เส้นค่ะแล้วแม่มารีซอนยกมาตรงเนี้ยตรงที่จะมาพักตรงชำไหลเนี่ยแม่มารีซอนก็ยกมาแล้วก็ทำไหลขาดไปสัก2เส้นเหลืออยู่3เส้นนะคะนี่จะเป็นไหลสตรอเบอรี่ยาวและงามมากเลยค่ะแม่มารีซอนก็จะชำไหลให้ดูนะคะเพื่อขยายพันธุ์ช่วงเดือนเมษาพฤษภามิถุนาเนี่ยเป็นช่วงที่เราต้องขยายพันธุ์ไหลสตรอเบอรี่นะคะสตรอเบอรี่ไม่ค่อยออกลูกแล้วไม่ค่อยติดลูกแล้วนะคะเพราะว่าเป็นหน้าร้อนก็จะชำไหลสตรอเบอรี่แทนนี่จะเป็นถุงนะคะถุงเก่าเป็นถุงต้นกล้าสักค่ะแม่มารีซอนกำลังจะปลูกป่าบนคันนานะคะจะทำการปลูกป่าบนคันนาแทนคุณแผ่นดินแล้วก็บังเอิญต้นกล้าสักเป็นต้นเล็กนะคะแม่มารีซอนก็ย้ายลงต้นใหญ่เพื่อที่จะไปปลูกนะคะก็ให้เขาโตขึ้นแล้วก็เลยได้ถุงนะคะได้ถุงของต้นกล้าสักมาไว้ชำไหลสตรอเบอรี่ถุงนี้อย่าทิ้งนะคะใช้ได้หลายครั้งก็ใช้จนถุงผุถุงเปื่อยนั่นแหละค่ะนี่จะเป็นถุงต้นกล้าสักทั้งหมด7ถุงแม่มารีซอนซื้อมา7ถุง100นะคะ7ถุง100บาทก็ต้นกล้าสัก7ต้น100บาทต้นเล็กๆนะคะก็เอาดินใส่ถุงดำนะคะถุงเพาะถุงเพาะนี้น่าจะกว้างประมาณ2นิ้วนะคะกว้างประมาณ2นิ้วครึ่งกว้างไม่มากเป็นถุงเล็กๆนะคะแม่มารีซอนก็จะเอาดินใส่ดินนี้แม่มารีซอนผสมกับแกลบ1ส่วนนะคะปุ๋ยหมัก1ส่วนแล้วก็ดินร่วน1ส่วนไม่ได้ใส่ปุ๋ยคอกนะคะใส่ปุ๋ยหมักแทนที่เป็นก้อนๆนะคะเป็นก้อนปุ๋ยหมักนะคะนั่นน่ะแม่มารีซอนไม่ได้บดละเอียดนะคะนี่รู้สึกว่าจะใส่ดินรองเยอะไปต้องเทออกนะคะเทออกสักหน่อยเพื่อให้ได้ระดับพอดีกับปากกระถางนะคะให้ถุงพอวางระวางถุงชำไหลสตรอเบอรี่ลงเนี่ยก็ให้ถุงได้ระดับเดียวกับปากกระถางพลาสติกเดี๋ยวแม่มารีซอนก็จะใส่ถุงทั้งหมด7ถุงนี้ใส่ให้เต็มเลยค่ะปุ๋ยหมักที่เป็นก้อนใหญ่ๆอ่ะก็ใส่ลงใต้ถุงเลยนะคะแล้วก็เอาก้อนที่เอาดินที่ละเอียดนะคะใส่ด้านบนไอ้ที่เป็นก้อนๆก็ใส่ด้านล่างเดี๋ยวใส่ทั้งหมด7ถุง8ถุงนี้แล้วนะคะก็รดน้ำให้ชุ่มแล้วเราค่อยชำไหลสตรอเบอรี่ลงก็วางพิงไว้นะคะขอบกระถางกันล้มจะใส่ถุงให้เต็มแล้วก็ชำไหลสตรอเบอรี่ทุกถุงเลยค่ะเศษหญ้าเศษอะไรก็ใส่รองก้นลงไปเลยนะคะก็ใช้ดินที่ละเอียดอยู่ด้านบนดินที่เป็นก้อนก็เอาไว้ข้างล่างนี่แม่มารีซอนใส่ครบ7ถุงแล้วแล้วก็ใส่ถุงขนาดกว้าง4นิ้วไว้ตรงกลางเป็นถุงผักชีลาวเก่าค่ะเราปลูกผักชีลาวแล้วปลูกหน้าร้อนปลูกติดยากมากเลยนะคะเหลือผักชีลาวอยู่3ต้น4ต้นก็เอามาชำไหลสตรอเบอรี่นี่แหละค่ะให้เขาเกิดร่วมกันรดน้ำให้ชุ่มนะคะรดน้ำให้ชุ่มทุกถุงเลยก็จะได้ถุงเล็ก7ถุงถุงขนาดกลางอีก1ถุงนะคะวางดันกันไว้ค้ำกันไว้ไม่ให้ล้มนี่เขาก็จะอยู่อย่างนี้นะคะรดน้ำให้ชุ่มค่อยๆรดลงไปค่อยๆเท
ค่อยๆเทน้ำลงไปเอาน้ำใส่ขันแล้วค่อยๆเทรดให้ชุ่มพอรดชุ่มแล้วดินก็จะนุ่มดินก็จะนุ่มเหมาะสำหรับการชำไหลสตรอเบอรี่สตรอเบอรี่ถ้าช่วงฤดูหนาวนี้เขาจะติดลูกเยอะแล้วลูกก็จะใหญ่มากนะคะแต่ช่วงฤดูร้อนเนี่ยไม่ค่อยมีลูกมีแต่ไหลออกมาแทนนะคะก็แม่มริซอนก็จะเพาะไหลนี่ก็หันด้านไหลมาข้างถุงที่เราจะชำไหลมีทั้งหมด3เส้นนี้จะเป็นที่เสียบผลไม้นะคะเป็นที่เสียบผลไม้ที่แม่มริซอนนะคะซื้อผลไม้มากินแล้วเขาก็จะให้ที่เสียบผลไม้มาเราก็มาใช้ในการชำไหลสตรอเบอรี่เลยค่ะไม่ทราบว่าจะได้ไหมเพราะว่าไหลสตรอเบอรี่นี้สายของไหลสตรอเบอรี่ใหญ่มากแล้วก็อวบนะคะถ้าอวบแบบนี้กลัวอย่างเดียวคือกลัวว่าเส้นไหลจะขาดนะคะเส้นไหลนี้เราจะให้ขาดออกจากต้นแม่ไม่ได้นะคะถ้าขาดออกจากต้นแม่ปุ๊บเนี่ยเขาจะไม่ติดเพราะว่าไหลสตรอเบอรี่ต้องได้กินอาหารจากต้นแม่นะคะเดี๋ยวก็จะชำลงไหลหนึ่งเส้นนี้ก็จะชำได้ประมาณ 3-4 ต้นนะคะนี่ระดับไม่ได้แล้วระดับไม่ได้ถุงจะอยู่ต่ำไปต้องใช้กระถางมารองอีกหนึ่งกระถางกระถางใส่ดินนะคะมารองเดี๋ยวแม่มริซอนหากระถางก่อนนะคะไหลมันอยู่ต่ำไปนี่ได้กระถางมาแล้วค่ะก็ยกกระถางซ้อนกระถางเลยค่ะนี่ยกกระถางซ้อนกระถางเขาจะอยู่ในระดับเดียวกันแล้วนะคะแล้วเราก็ชำไหลเลยคราวนี้ก็จะชำไหลนี่นะคะไหลเส้นนี้ต้นอวบมากเลยค่ะไม่ทราบว่าที่จิ้มผลไม้นี้จะได้หรือเปล่าเนาะเอาเดี๋ยวลองดูนะคะกลัวแต่เส้นไหลขาดนี่เสียบไว้นะคะพอเสียบไว้ประมาณ1อาทิตย์2อาทิตย์นะคะไหลรากเขาก็จะงอกแล้วเดี๋ยวเราค่อยมาตัดไหลอีกทีหนึ่งมาตัดไหลแยกออกเพื่อปลูกสตรอเบอรี่โอ้เส้นขาดเลยค่ะขาดจริงๆด้วยถ้าขาดแบบนี้ขาดออกมาเลยค่ะขาดออกมาเลยนี่เห็นไหมคะน่าเสียดายไหลเส้นนี้มี2ต้น3ต้นขาดออกจากต้นแม่เลยนะคะด้วยว่าที่จิ้มผลไม้จะคมไม่งั้นก็คงต้องใช้สัก2อันนะคะค้ำกันไว้เดี๋ยวแม่มริซอนชำใหม่นะคะเส้นนี้ก็ใช้ค้ำไว้ด้านนอกแล้วกันใช้ที่จิ้มผลไม้สัก2อันค้ำไว้เพราะว่าที่จิ้มผลไม้ก็คมมากนะคะไหลก็อวบเกินไปงามเกินไปนะคะแบบนี้น่าจะใช้ไม้งามนะคะเดี๋ยวเอาให้เขาสัมผัสดินไว้ก่อนนะคะเดี๋ยวแม่มริซอนก็จะหาไม้งามไหลเส้นหนึ่งนี้นะคะชำได้สองสามต้นต้นเขางอกตรงไหนในไหลนะคะก็วางสัมผัสดินเลยค่ะแล้วเดี๋ยวรากเขาก็จะงอกออกมาเองแม่มริซอนก็น่าจะเอาไม้งามนะคะมาเสียบเพราะว่าไอ้นี้เสียบไม่ได้แล้วที่จิ้มผลไม้มันคมค่ะบาดไหลสตรอเบอรี่ขาดเลยต้องใช้ไม้งามมาค้ำไว้มาเสียบไว้นะคะก็คือใช้ที่เสียบผลไม้สัก2อันนี่เห็นไหมคะ
เสียบไขว้กันไว้อันนี้ก็ไขว้กันไว้นะคะนี่เสียบไขว้กันไว้หรือว่าจะเป็นไม้ง่ามก็ได้ค่ะเดี๋ยวแม่มารีสอนจะเอาไม้ง่ามมาค้ำไว้อีกทีหนึ่งเดี๋ยวเอาที่จิ้มผลไม้นะคะเสียบลงไปแล้วไขว้กันไว้เพื่อกดไหลให้สัมผัสกับดินนะคะนี่ได้แล้วเดี๋ยวเอาไม้ง่ามมาค้ำอีกทีหนึ่งนะคะมาเสียบค้ำอีกทีหนึ่งเนี่ยถ้ากดมากๆนี่ไหลขาดนะคะก็คือเอาจิ้มลงดินแล้วก็ไขว้เอาค่ะนี่แม่มริสอนจิ้มลงดินแล้วไขว้เอาแล้วเดี๋ยวเอากิ่งไม้งามของมันเบอร์รี่มาเสียบอีกทีนึงรดน้ำไปเรื่อยๆนะคะรดน้ำให้ชุ่มสัก2อาทิตย์ก็น่าจะติดรากนะคะไหลนี้งามมากเลยค่ะน่าจะติดรากเร็วไหลทั้งอวบทั้งอ้วนต้นแม่ผ่านการบำรุงที่ดีเดี๋ยวรดน้ำให้ชุ่มก่อนต้นแม่ต้นหนึ่งนี้ขยายพันธุ์ได้เป็น10ต้นนะคะถ้าไหลเข้างามอันนี้ก็ได้7-8ต้นนะคะ7-8ต้นถ้าติดทั้งหมดอะก็น่าจะติดทั้งหมดนี่เป็นไม้งามของมันเบอร์รี่นะคะเดี๋ยวแม่มารีซอนจะเสียบค้ำไว้นี่เสียบค้ำไหลตัวนี้ไว้นะคะเสียบค้ำไหลตัวนี้ไว้เดี๋ยวถ้าเราชำแบบนี้ถ้าสักประมาณ2อาทิตย์รากงอกแล้วเราก็ตัดไหลออกจากต้นแม่ได้เลยรอให้เขางามก่อนรอให้เขาโตสักหน่อยออกรากนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวแม่มารีซอนก็จะหาไม้งามมาเสียบเพิ่มเป็นไม้งามของมันเบอร์รี่นะคะนี่อยู่ฝั่งขวามือเอาเสียบเพิ่มเลยค่ะเสียบลงไปดันไหลให้ดันต้นที่เกิดกับไหลให้ถูกดินนะคะแล้วเขาก็จะงอกค่อยๆทำนะคะทำแรงไหลก็จะขาดแม่มารีซอนทำไหลกระถางนี้ขาด3เส้นแล้วค่ะน่าเสียดายไม่งั้นก็จะได้สตรอเบอรี่ต้นใหม่ประมาณ10ต้นนี้แม่มารีซอนทำไหลเขาขาดไป3ไหลนะคะต้นแม่เขาแข็งแรงมากกระถางนี้ไหลออกเยอะมากนะคะไหลสตรอเบอรี่นี่เราก็ชำนะคะชำเสร็จก็รดน้ำอีกสักรอบรดให้ชุ่มเลยค่ะเพราะว่าเมื่อสักครู่ดินแห้งมากเลยแม่มารีซอนจะเอาดินกับปุ๋ยหมักตากแดดไว้เพื่อไม่ให้สตรอเบอรี่ขึ้นรานะคะดินนี้ต้องผึ่งแดดให้แห้งปุ๋ยหมักก็ผึ่งแดดให้แห้งเพื่อฆ่าเชื้อโรคนะคะแล้วก็มาผสมกันแม่มารีซอนผึ่งดินกับผึ่งปุ๋ยหมักไว้ประมาณ2อาทิตย์แล้วก็นำมาเพาะไหลสตรอเบอรี่เสร็จแล้วนะคะการเพาะไหลสตรอเบอรี่เดี๋ยวถ้าไหลของสตรอเบอรี่ติดรากแล้วก็ลำต้นตั้งตรงแล้วแม่มารีซอนก็จะถ่ายคลิปให้ดูอีกครั้งหนึ่งนี่ก็เอาง่ามของมันเบอร์รี่มาเสียบนะคะมาเสียบตรงถุงนี้เป็นไม้ง่ามเล็กๆก็เสียบลงไปเพื่อไม่ให้ไหลของสตรอเบอรี่ดีดขึ้นจากผิวดินนะคะต้องให้ไหลเขาสัมผัสผิวดินตรงปุ่มที่ต้นสตรอเบอรี่ต้นใหม่งอกออกมาที่อยู่ตรงไหลนะคะเราพยายามหาที่ค้ำไว้ให้เขาสัมผัสกับดินถ้าเขาสัมผัสกับดินเดี๋ยวรากเขาก็งอกออกเองโดยเขากินอาหารจากลำต้นแม่นี่เป็นไหลสตรอเบอรี่ที่แม่มารีซอนทำขาดเมื่อสักครู่เสียดายจังค่ะเดี๋ยวจะลองชำดูลองชำลงกระถางใหญ่นี่แหละค่ะชำเสื้อเผื่อเขางอกนะคะ
อ้าวผักชีลาวผักชีลาวก็อยู่ใต้ใบสตรอเบอรี่นะคะผักชีลาว4ต้นปลูกยากมากเลยค่ะหน้าร้อนเนี่ยผักสตรอเบอรี่อะไรก็ไม่ค่อยงามนะคะจะเหี่ยวเพราะอากาศร้อนมากก็ค่อยๆชำไปนะคะเอาผักชีลาวเห็นไหมคะต้นเล็กๆก็อนุบาลเขาไว้เผื่อได้กินค่ะถ้าเขาตายก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวปลูกใหม่แต่อันนี้ก็ชำไหลสตรอเบอรี่ลงไปด้วยนี่เห็นไหมคะผักชีลาวต้นเล็กๆชำไหลสตรอเบอรี่เสร็จแล้วนะคะอ้าวรดน้ำอีกรอบรดน้ำให้ชุ่มเดี๋ยวประมาณ2อาทิตย์ไหลเขาก็จะออกรากแล้วก็เกาะดินในถุงเพาะชำไหลสตรอเบอรี่นะคะเดี๋ยวหน้าหนาวนะคะสตรอเบอรี่ก็จะติดลูกติดดอกแม่มะลิซ้อนก็จะถ่ายคลิปให้ชมอีกครั้งหนึ่งแม่มะลิซ้อนปลูกสตรอเบอรี่ทุกปีนะคะปลูกทั้งไปซื้อต้นมาใหม่แล้วก็ปลูกทั้งไหลที่ชำเองนี่จะเป็นสตรอเบอรี่ฤดูหนาวนะคะฤดูหนาวที่ผ่านมาลูกใหญ่มากเลยค่ะใหญ่กว่านิ้วโป้งแม่มะลิซ้อนอีกค่ะคลิปนี้ขอจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะคลิปหน้าถ้าไหลสตรอเบอรี่ติดนะคะถ้าไหลสตรอเบอรี่อ่ะติดแล้วออกรากแล้วแม่มะลิซ้อนก็จะมาตัดไหลสตรอเบอรี่ให้ดูนะคะสำหรับวันนี้พอแค่นี้ก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ